นี่คือเครื่องฟอกอากาศที่สามารถทำได้มากกว่าการกรองฝุ่น PM 2.5 แถมยังมาพร้อมฟังก์ชันที่สามารถกำจัดไวรัสได้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแบรนด์ที่ชื่อว่า AirDog ที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะตัวของเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและจะมารีวิวเครื่องฟอกอากาศรุ่นAirDog X3 Pro ให้ทุกคนได้รู้จักกันบอกเลยว่าเทคโนโลยีข้างในจัดเต็มแถมไส้กรองนั้นคุณสามารถใช้งานได้เรื่อยๆเลยครับล้างออกได้ไม่ต้องเปลี่ยนอีกเป็น10ปีเลยทีเดียวถ้าใครสนใจตามมาดูได้เลยครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดครับช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าอากาศที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในโซนของภาคเหนือนะครับหนักมาก AQI สูงมากค่าฝุ่นสูงมากด้วยความที่เกิดการเผาบ้างอะไรบ้างทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านทำให้อากาศแทบจะไม่ไหวจริงๆนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับเดิมทีการที่เราเลือกเครื่องฟอกอากาศสักเครื่องนึงมาใช้งานนั้นเราจะคำนึงถึงเรื่องของพละกำลังในการกำจัดฝุ่น PM 2.5 นะว่าเครื่องนี้จะใหญ่แค่ไหนแล้วก็กำจัดฝุ่นในห้องเราได้รวดเร็วมากแค่ไหนแต่ก็จะมีกลุ่มผู้ใช้ประเภทนึงครับต้องการเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกำจัดพวกไวรัสด้วยและบางคนอาจจะคำนึงถึงเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรองเพราะบางทีในสถานที่นั้นฝุ่นเยอะมากครับแป๊บๆเดียวไส้กรองเต็มแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยแบรนด์ AirDog ที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับทั้งเรื่องของการกรองฝุ่น PM 2.5 แล้วก็กำจัดเชื้อไวรัสขนาดเล็กได้นะครับและมีเทคโนโลยีต่างๆอย่างที่บอกไส้กรองสามารถถอดออกมาล้างได้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเกริ่นมาขนาดนี้แล้วผมพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแบรนด์ AirDog กันสักนิดนึงครับสำหรับแบรนด์ AirDog นะครับเป็นของบริษัท AirDog USA Incorporated เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีครับและเป็นผู้ประกอบการจากซิลิคอนวัลเลย์ที่เริ่มต้นในปี2550โดยดร.แรนครับผู้ก่อตั้งของบริษัทนั้นมีแรงบันดาลใจจากทางฝั่งของสตีฟจ็อบส์ผู้ซึ่งแสวงหาความสมบูรณ์แบบแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากอีกท่านนึงครับคือนิโคลาเทสลาซึ่งเป็นวิศวกรในตำนานความหลงไหลของเขานั้นจึงเป็นที่มาของความต้องการที่จะสร้างเครื่องฟอกอากาศที่มีความแตกต่างจากท้องตลาดโดยทาง AirDog นะครับพิจารณาจากมลพิษทางอากาศทั่วโลกที่มีการเพิ่มขึ้นและพูดถึงข้อเสียของตัวกรองเฮปาด้วยดังนั้นเครื่องฟอกอากาศ AirDog จึงถูกสร้างขึ้นมาครับเทคโนโลยีเด่นที่มีอยู่ใน AirDog เลยนั่นก็คือ TPA ซึ่งเป็นสิทธิบัตรครับโดย TPA ของ AirDog ย่อมาจาก Two Pole Activeเป็นเทคโนโลยีการกรองแบบ Active ที่สร้างสนามไฟฟ้าแรงสูงเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาและทำลายอนุภาคที่เป็นอันตรายแถมยังดึงดูดพวกมันมาเก็บสะสมไว้ที่แผ่นดักได้นะครับดังนั้นครับเครื่องฟอกอากาศ AirDog จึงสามารถสร้างอากาศที่บริสุทธิ์ได้มาพร้อมตัวกรองที่สามารถทำความสะอาดได้ถึง4ชั้นรองรับการกำจัดอนุภาคสารพิษที่เป็นอันตรายได้มากถึง 99.9% รวมถึงอนุภาค PM 2.5 ที่เล็กที่สุดได้ด้วยครับรู้จักกับแบรนด์ AirDog กันไปพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาทุกคนมาดูดีไซน์ของเครื่องฟอกอากาศที่เราจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันก่อนนะครับนี่คือ AirDog รุ่น X3 Pro AirDog เนี่ยเขาจะมีไลน์อัพหลายๆผลิตภัณฑ์ X3 Pro X5 Pro X8 Pro ซีรีส์สูงขึ้นก็ความสามารถในการสร้างอากาศบริสุทธิ์นั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับมีตัวตรวจวัดเซ็นเซอร์อื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นการดักจับพวกคาร์บอนไดออกไซด์อะไรประมาณนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ราคาก็จะแตกต่างกันด้วยแต่ว่าเทคโนโลยีที่เขามีให้จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับผมพาทุกคนดูดีไซน์ก่อนมันจะคล้ายคลึงกับเครื่องฟอกอากาศทั่วๆไปตามที่เราเห็นในท้องตลาดแน่นอนว่าหนึ่งในใจของทุกคนน่าจะนึกถึงแบรนด์เดียวกันเนาะรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกันเลยครับเริ่มกันที่จุดแรกครับนี่คือส่วนการแสดงข้อมูลเป็นจอ LED แสดงผลจะบอกค่า AQIAQI คือค่าดัชนีอากาศว่าจะมีความบริสุทธิ์มากแค่ไหนหลายๆเครื่องฟอกอากาศเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นค่า PM 2.5 เท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับของทาง AirDog เองเขาจะแสดงค่าที่เป็น AQI รวมผลของ PM 2.5 PM 10และค่าอื่นๆนะครับที่เอามารวมกันแล้วก็บอกมาเป็นค่าตัวนี้นะฮะแล้วนอกจากนี้เขาจะแสดงเป็นสีด้วยนะครับถ้าสีเขียวอากาศดีมากสีเหลืองอากาศดีแล้วจะมีสีส้มกับสีแดงสีส้มก็อากาศเริ่มจะไม่ดีแล้วก็สีแดงนั้นอากาศแย่
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงสถานะเรื่องของการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เพราะว่าตัวนี้เองนะครับรองรับการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน AirDock ผ่านสมาร์ทโฟนได้เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้ Wi-Fi 2.4 มาแล้วหลังจากนั้นเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการตรวจเช็คแล้วก็ควบคุมได้นะครับถัดมาครับด้านบนเองนะครับเป็นโลโก้ของ AirDock อยู่บริเวณตรงนี้มีหลายๆคนสงสัยว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่า AirDock อันนี้เราก็ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าตรงนี้เป็นเหมือนหมาเฝ้าอากาศประมาณนั้นนะครับดีไซน์ข้างบนครับสิ่งหลักๆเลยคืออยู่บริเวณตรงแกนกลางตรงนี้ครับนี่คือช่องอากาศที่ออกมาเวลาที่เขาดูดอากาศเข้ามาครับแล้วก็เขาจะทำความสะอาดอากาศทั้งหมดแล้วก็ปล่อยออกมาตรงนี้นะครับเป็นโลโก้ของ AirDock อยู่ข้างบนด้วยมีปุ่มสำหรับการกดโหมดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมเราจะเลือกแรงลมระดับไหนปรับโหมดออโต้ก็ได้ตั้งเป็นโหมดกลางคืนก็ได้สำหรับการนอนนะครับแล้วก็มีโหมดชายล็อกให้ด้วยหรือว่าล็อกเพื่อไม่ให้เด็กมากดนะครับต่ำลงมาครับผมอยากจะให้ทุกคนดูบริเวณด้านข้างโซนนี้นะครับนี่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นม่านครับม่านที่เราสามารถเปิดขึ้นได้แบบนี้2ฝั่งเลยนะถามว่าเอาไว้เพื่ออะไรประโยชน์2อย่างหลักๆที่ผมนึกได้จากเครื่องฟอกอากาศตัวนี้คือเวลาที่เราทำความสะอาดอากาศออกมาแล้วอากาศไหลเข้าจากข้างล่างนะครับถูกดูดออกมาปกติถ้ามันขึ้นข้างบนมันก็พุ่งออกไปข้างบนอย่างเดียวใช่ป่ะแต่เนี่ยจะออกด้านข้างด้วยมันจะเป็นเหมือนว่าเราสามารถมีพัดลมอีกเครื่องนึงอะก็อากาศเสร็จปุ๊บเป่าพัดลมเข้าหาเราเลยมันก็จะทำให้เราได้อากาศที่สดชื่นแล้วก็เย็นด้วยประมาณนี้นะครับหรืออีกโซลูชันหนึ่งเราสามารถยกได้ด้วยทำให้เวลาที่เราเคลื่อนย้ายตัวเครื่องฟอกอากาศนี้ครับเราก็ยกตัวนี้ไปเลยเนี่ยเวลาที่ผมยกขึ้นบางยี่ห้อนะมันจะเป็นแบนๆเราก็ต้องหนีบเอาเงี้ยแล้วก็ยกขึ้นก็จะยากแต่เนี้ยก็จะเป็นคล้ายๆหูหิ้วนะฮะยกขึ้นไปได้เลยถ้าเราไม่อยากเปิดก็ปิดได้ครับหรืออยากจะเปิดแค่ช่องนึงก็ทำได้เช่นเดียวกันครับเขาจะเพิ่มอัตราการไหลได้ด้วยนะปกติอากาศมันขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวแต่เนี้ยออกด้านข้างมันก็จะทำให้อากาศในห้องนั้นไหลเพื่อที่จะกลับเข้ามาในบริเวณด้านใต้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อดูแรงลมนะข้างบนเป็นไงเนี้ยขึ้นนะครับเพราะว่าผมเปิดข้างๆด้วยเออแล้วดูข้างๆดินี่ๆๆๆออกมานะฮะเห็นปะเออเป็นเหมือนพัดลมเป่าข้างๆให้เราได้ด้วยลมถือว่าแรงเลยนะนี่ครับปึ้งเนี่ยออกทั้งสองฝั่งเลยนะครับทำให้เห็นกันว่าลมที่มันออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวลมผมลองปิดข้างๆก่อนแล้วดูข้างบนดูดินี่นะฮะลมที่เป่าอันนี้ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีอินเสิร์ตพวกการลองดูดพวกควันเข้าไปว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นค่าของความสามารถในการทำอากาศบริสุทธิ์เขาเรียกว่าค่า CADR อย่างเช่นตัวนี้ครับก็อยู่ประมาณสัก232ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับที่สามารถทำได้ส่วนรุ่นใหญ่อย่าง X5 X8 ก็จะสูงขึ้นตามไปอีกครับแล้วก็ผมอยากจะพาทุกคนลองดูไปที่ต่ำลงกว่านี้ครับด้านล่างของเขาเนี่ยเขาจะมีช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมค่อนข้างใหญ่นะครับที่เขาเปิดเอาไว้ซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องฟอกอากาศของหลายๆยี่ห้อหลายๆยี่ห้อก็จะเป็นรูเล็กๆซะมากกว่าแต่เนี้ยจะเปิดใหญ่เลยที่เขาทำอย่างนี้เพราะอะไรเราตามมาดูที่ด้านหลังครับเปิดดูเลยนี่มีอะไรกันบ้างนี่ผมเปิดฝาทุกคนดูเลยนะเห็นไหมว่ามันมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะหากเราเห็นไส้กรองเครื่องฟอกอากาศยี่ห้ออื่นมันจะเป็นรูปแบบทรงกลมเป็นกระบอกขึ้นมานั่นคือเป็นไส้กรองเฮปาฟิลเตอร์นะฮะแต่ว่าของ AirDock X3 Pro ตัวนี้เองเขามีการกรองถึง4ชั้นเดี๋ยวผมพาทุกคนไล่ดูเป็นสเต็ปอ่ะสเต็ปแรกครับนี่คือชั้นล่างสุดเขาจะเรียกว่าแผ่นพรีฟิลเตอร์พรีฟิลเตอร์คืออะไรส่วนนี้ครับจะเอาไว้กรองพวกขนสัตว์เส้นผมละอองเกสรดอกไม้ฝุ่นต่างๆนะครับที่เป็นขนาดใหญ่เอาง่ายๆเส้นผมของเราเนี่ย1เส้นมีความใหญ่ประมาณ70ไมครอนเล็กลงไปกว่านั้นครับพวกเกสรดอกไม้ก็ประมาณ30พวก PM 2.5 นะครับก็ 2.5 ไมครอนพวกไวรัสเนี่ย 0.1 ไมครอนแต่ว่า AirDock นะครับทั้งหมดของเขาเนี่ยสามารถกรองได้เล็กสุดอยู่ที่ 0.0146 ไมครอนเลยทีเดียวเอาง่ายว่าอันไหนที่หยาบๆชิ้นใหญ่ๆนะครับละอองฝุ่นต่างๆเนี่ยจะอยู่ในนี้พอมันเต็มแล้วเราสามารถไปเคาะทำความสะอาดออกได้เอาไปล้างได้นะครับนี่คือชั้นที่1ครับส่วนชั้นที่2ครับอันนี้ถือว่าเป็นอีก1ไฮไลท์เลยคือส่วนนี้ดึงออกมาอย่างนี้เราจะเห็นว่านี่คือเป็นเส้นๆนะถามว่ามีเอาไว้ทำอะไรตรงนี้ครับคืออุปกรณ์ที่จะเอาไว้สามารถสร้างสนามไฟฟ้าได้หน้าที่หลักๆคือการกำจัดเชื้อไวรัส
และแบคทีเรียที่จะเข้าสู่ปอดของพวกเราพวกเชื้อพวกโควิดต่างๆหรือว่าไวรัสอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเพราะว่าเขาจะทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาสร้างเป็นแรงดันต่างๆที่มีแรงดันค่อนข้างสูงนะครับทำให้จัดการพวกไวรัสกับแบคทีเรียได้มาที่ชั้นที่3เลยครับคือชั้นนี้ใหญ่ๆตรงนี้นะดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยส่วนนี้ครับคือส่วนที่เอาไว้ดักจับหลังจากที่ผ่านการกำจัดพวกไวรัสกำจัดพวกแบคทีเรียต่างๆอนุภาคต่างๆพอมันโดนสนามที่เป็นไฟฟ้าอย่างเนี้ยเขาจะมีประจุตัวเนี้ยก็จะสร้างประจุที่ตรงกันข้ามครับดักเอาไว้แล้วเขาก็จะมาเกาะติดอยู่ในบริเวณโซนนี้ครับที่เป็นดำๆเนี่ยแล้วพอใช้งานไปเรื่อยๆนะครับมันจะเคลอะและตรงนี้แหละเราสามารถที่จะเอามาเคาะแล้วล้างออกมาได้แผ่นนี้เองที่เขาบอกว่าสามารถใช้งานได้ทนทานถึง10ปีใช้งานไปเรื่อยๆเลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไส้กรองอ่ะนี่ครับคือส่วนที่สำคัญของเขาอีก1ส่วนคือชั้นที่3พอผ่านชั้นที่3แล้วนะครับก็ขึ้นมาชั้นที่4ครับชั้นบนสุดเลยนี่คือส่วนที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นยกตัวอย่างเช่นเนี่ยกลิ่นของสีภายในบ้านกลิ่นของการทำอาหารกลิ่นของอะไรต่างๆมากมายที่เป็นพิษหรือที่ไม่ดีต่อสุขภาพเขาก็จะถูกดักจับไว้ในชั้นนี้นะครับนี่เป็นชั้นสุดท้ายทุกอย่างครับเมื่อทำงานร่วมกันปึ๊บดูดเข้าจากข้างล่างผ่านส่วนตัวกรองทั้ง4ชั้นแล้วก็ออกไปดังนั้นเองนะครับ AirDoc เขาจึงสร้างความแตกต่างณตรงจุดนี้คือมันไม่ใช่แค่การกรองฝุ่นอย่างเดียวฝุ่น PM 2.5 อย่างเดียวไม่เพียงพออยากจะได้ความบริสุทธิ์ความสะอาดของอากาศก็ใส่เทคโนโลยีพวกนี้เข้าไปนะครับและประหยัดด้วยสมมติว่าบ้านใครฝุ่นเยอะหน้าต่างเปิดบ่อยอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือบางคนนี่ซีลบ้านไม่ดีอากาศข้างนอกไหลเข้ามาเยอะไส้กรองมันตันไว้โดยเฉพาะไส้กรองของเฮป้าและแรงลมครับมันก็จะเริ่มเบาลงเรื่อยๆนะครับซึ่งสำหรับประโยชน์หลักๆของเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะครับที่ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไส้กรองพวกผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีหมอกมีควันอย่างล่าสุดที่พวกเรากำลังถ่ายทำอยู่เนี่ยค่า AQI นี่ระดับ100ปลาย200เลยนะครับนึกสภาพดูถ้าหากว่าเราใช้งานหนักขนาดนี้ไส้กรองของเราจะตันเร็วขนาดไหนแต่ถ้าว่าไส้กรองของ AirDoc ครับไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเพราะว่าตัวชั้นดักฝุ่นนั้นสามารถที่จะถอดล้างทำความสะอาดได้ครับดังนั้นจึงเหมาะมากๆกับพื้นที่ไหนใช้งานเครื่องฟอกอากาศเยอะๆแล้วมีมลภาวะเยอะๆนะฮะจะทำให้เซฟค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับและส่วนด้านหลังเองก็จะเป็นพอร์ตของการเชื่อมต่อตัวอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟตรงนี้เป็นหัวกลมๆนะครับอุปกรณ์ที่ทาง AirDoc เขามีมาให้นอกจากตัวเครื่องฟอกอากาศตรงนี้แล้วนะครับจะเป็นรีโมทครับใช้สำหรับการควบคุมมีปุ่มเปิดมีปุ่มใช้ล็อกก็คือล็อกเด็กไว้ไม่ให้ใช้งานนะครับปรับสปีดแรงลมได้มันจะมี4เลเวลคือ L1 L2 L3 สูงสุดถึง L4 หรือเราจะสามารถเลือกเป็นโหมดออโต้ได้โหมดออโต้นี่เขาจะปรับตามเรื่องของค่า AQI ในบ้านนะถ้าสมมุติว่าเขาอ่านแล้ว AQI มันสูงก็จะเพิ่มแรงของพัดลมให้สูงขึ้นอันนี้ผมว่าสะดวกแล้วก็จะมีปุ่มเทอร์โบครับกดปุ๊บไป L4 เลยนะครับคือเลเวล4เลยไปแรงลมที่สูงที่สุดหรือจะเป็นสลีปโหมดครับก็กดไปปุ๊บเขาก็จะปรับให้แรงลมก็จะต่ำลงอันนี้ถือว่าใช้งานได้ง่ายนะครับสะดวกที่ปุ่มข้างบนก็มีเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้จะกดง่ายกว่าอุปกรณ์ต่อมาครับนี่เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เขียนโลโก้ AirDoc และมีลิสต์สีฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นคล้ายๆแปรงลบกระดานถามว่าเอาไปทำความสะอาดตรงจุดไหนก็คือตรงแผงของชั้นที่2นะที่ตรงนั้นจะเป็นเกี่ยวกับพวกการสร้างสนามไฟฟ้าออกมานะครับตัวนั้นอย่าเอาไปล้างน้ำนะใช้แปรงตัวนี้ในการทำความสะอาดครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ตัวนี้ต่อมาครับก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือตัวแปรงแปลงนี้เราสามารถปัดได้เลยไม่ว่าจะเป็น P filter หรือว่าส่วนอื่นๆที่มันจะพอจะมีฝุ่นสามารถปัดทำความสะอาดได้ส่วนชั้นที่3ที่เป็นหนาๆอย่างที่ผมแจ้งไปตัวนั้นเราเอาไปทำความสะอาดได้นะเอาไปล้างน้ำออกแล้วก็ต้องพึ่งแดดให้แห้งก่อนที่เราจะนำเอามาใช้งานนะครับสำหรับประสบการณ์ใช้งานเท่าที่ได้ลองเครื่องตัวนี้ First impression ของผมเลยก็คือหูอันนี้มีไว้ทำไมพอมาเห็นแล้วเฮ้ยมันดีอ่ะเวลาที่เรายกไปตรงเนี้ยมันเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ใหญ่ๆขึ้นครับอย่างเช่นตัว X8 เขาเสริมล้อมาให้ด้วยสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ง่ายแล้วก็ม่านตรงนี้เองเนี่ยนอกจากการยกที่สะดวกแล้วมันคือพัดลมครับอย่างที่ผมแจ้งไปในตอนแรกเฮ้ย
เรากรองอากาศเสร็จปุ๊บได้อากาศที่สะอาดออกมาเป่าให้เราได้ด้วยด้านข้างคือถ้าเรานั่งอยู่ข้างๆตัวเนี้ยเราก็เย็นอันนี้คืออันแรกนะครับที่ผมเห็นแล้วรู้สึกเพิ่มประโยชน์นอกจากการกรองอากาศเฉยๆแล้วคราวนี้เรื่องของภายในตอนแรกเนี่ยเราจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ราคาถึงสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเราก็ต้องมาดูเทคโนโลยีที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังนั่นแหละอ๋อตัวนี้มันไม่ได้กรองแค่ฝุ่นอย่างเดียวไงคือฝุ่นอย่างเดียวพวก HEPA filter ใครๆก็ทำได้ใครก็มีราคานี่มีตั้งแต่แบบหลักพันต้นๆไปถึง 4-5,000 แล้วแต่ขนาดของตัวเครื่องแต่เนี่ยทะลุมาหลักหมื่นเลยไฮไลท์ของเขาอยู่ที่ระบบ TPA นั่นเองนะครับที่เป็นการสร้างสนามไฟฟ้าออกมาและกำจัดเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสได้ด้วยถ้าเป็นช่วงโควิด-19 นะครับเชื้อไวรัสก็จะโดนฆ่าหรือถ้าสมมุติว่าเราออกไปข้างนอกมาลูกของเรานะครับไปโรงเรียนแล้วอาจจะมีแบบเชื้อโรคติดมานะครับกับเชื้อจากเด็กคนอื่นๆนะหรือจากโรงเรียนหรือจากที่ทำงานอะไรเงี้ยถ้าอากาศมันไม่ไหลมันไม่ถ่ายเทเชื้อโรคมันก็จะวนๆอยู่ในบ้านเราเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าคนในบ้านของเราจะไม่ป่วยจากเชื้อโรคเหล่านั้นเนี่ยสิ่งนี้แหละก็เลยจะช่วยเป็นอีกหนึ่งการป้องกันให้กับสมาชิกในครอบครัวของเราได้เชื้อโรคต่างๆที่ไหลอยู่ตามอากาศนะฮะวนเวียนอยู่ในบ้านเราอ่ะผ่านตัวนี้เข้าไป AirDock ก็สามารถจัดการได้ทำให้เรามั่นใจได้ครับมันมากกว่าอากาศที่ปราศจากฝุ่นแต่มันได้อากาศที่บริสุทธิ์ที่ปราศจากเชื้อโรคได้นะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันเองนะครับข้อดีของเขาเองอย่างที่เราทราบกันหากใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้เราก็สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตดูสถานะของเครื่องฟอกอากาศได้เปิดปิดอยู่หรือเปล่าค่า AQI อยู่ที่บ้านนั้นเป็นอย่างไรถ้าหากว่าบางทีเราอาจจะลืมเปิดเครื่องฟอกอากาศเอาไว้หรือว่ามีใครมาปิดนะครับเราสามารถสั่งเปิดได้เลยก่อนที่เราจะเข้ามาที่บ้านของเรานะฮะสมมติว่าเรากำลังจะเลิกงานเนี่ยเราก็เช็คเลยว่าณปัจจุบันค่า AQI ในบ้านของเราเป็นอย่างไรก็สามารถสั่งเปิดได้เลยหรือว่าเราจะปรับโหมดตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นโหมดที่ตั้งค่าด้วยตัวเองหรือโหมดอัตโนมัติหรือแม้กระทั่งการเพิ่มกำหนดเวลาหรือว่าสเกดูลนะฮะว่าจะให้เครื่องฟอกอากาศตัวนี้ทำงานตอนไหนในช่วงไหนถึงช่วงไหนสามารถตั้งค่าได้หมดเลยถือว่าเพิ่มความสะดวกในการใช้งานของเราได้มากขึ้นนะครับอันนึงที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยก็คือเรื่องค่า AQI นั่นแหละบางทีผมรู้สึกว่าเอ้ยทำไมตัวเลขมันสูงจังทั้งที่เราเอาไปตั้งไว้กับเครื่องฟอกอากาศหรือว่าเครื่องวัดคุณภาพอากาศซึ่งเครื่องวัดคุณภาพอากาศส่วนใหญ่เขาจะแสดงเฉพาะค่า PM 2.5 ไงมี PM 10 ด้วยแต่ส่วนใหญ่เลย 2.5 ล้วนๆมันจะต่ำแต่ AQI ตัวเนี้ยคือเขาวัดรวมๆกันมันก็เลยทำให้เอ้ยทำไมถึงต้อง30 40แต่มันก็ยังสีเขียวอยู่อย่างที่บอกครับเขานำค่าอื่นๆมารวมกันมันก็เลยแสดงค่าออกมาอย่างนี้ให้นะครับแล้วก็อยากจะแชร์อีกอย่างนึงคือถ้าสมมุติว่าเราจะเลือกเนี่ยสมมุติตัวเนี้ยตัว AirDock X3 Pro เหมาะกับห้องไม่เกิน30ตารางเมตรนะครับก็อย่างเช่นห้องทำงานขนาดเล็กห้องนอนนะครับหรือว่าห้องนั่งเล่นคอนโดมิเนียมผมว่าไซซิ่งนี้นะครับกำลังดีแต่ถ้าหากว่าใครอยากได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นพื้นที่การใช้งานมากขึ้นก็เลือกเป็นตัว X5 ก็ได้ครับเพราะว่าตัวนั้นจะอยู่ราวๆ65ตารางเมตรหรือตัวใหญ่สุดครับท็อปสุดถ้าบ้านใครหลังใหญ่หน่อยนะครับก็เลือกตัว X8 ไปก็ได้ครับเพราะว่าครอบคลุมพื้นที่ราวๆ90กว่าตารางเมตรหรือว่าเกือบ100ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานให้เหมาะสมกับฟังก์ชันแต่อย่างที่บอกครับไฮไลท์เด่นๆของเขาเลยคือนี่ครับเป็นเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกำจัดแบคทีเรียได้ไวรัสได้อนุภาคทั้งฝุ่นอะไรทำได้หมดนะครับกำจัดกลิ่นได้ด้วยและไส้กรองครับไม่ต้องเปลี่ยนสามารถทำความสะอาดล้างได้นี่คือไฮไลท์ของ AirDock เป็นเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วมีคนถามแน่นอนว่าไอ้เทคโนโลยี TPA ที่เขาเอามานำเสนอเนี่ยผ่านการวิจัยผ่านมาตรฐานอะไรไหมผมไปค้นหนังสือมาให้ครับเดี๋ยวแนบลิงก์เอาไว้ให้ว่าผลการทดสอบที่ได้รับ certification ของ AirDock นั้นมีที่ไหนบ้างหลายชิ้นมากๆเลยนะครับจากต่างประเทศนี่เต็มๆเลยนะครับคือถ้าผ่านของสหรัฐอเมริกาผมบอกเลยว่ามาตรฐานเขาสูงครับยังไงก็ลองไปศึกษาข้อมูลที่ผมเอาไว้ให้เพิ่มเติมได้ในคลิปนี้ครับก็ถือว่าเป็นการมาบอกเล่าให้ได้ฟังให้ทำความรู้จักกับแบรนด์ AirDock ครับพร้อมกับแชร์ประสบการณ์การใช้งานเครื่อง X3 Pro ของ AirDock ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างผมว่าก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่ต้องการเครื่องฟอกอากาศที่มากกว่าการกรองฝุ่นเพราะว่า AirDock สามารถจัดการเชื้อแบคทีเรีย
และไส้กรองนั้นไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเพียงแค่ล้างทำความสะอาดสามารถใช้งานได้ยาวนานเป็น10ปีนะครับสำหรับใครที่สนใจเครื่องฟอกอากาศ AirDock นะครับมีให้เลือกหลายรุ่นหลายซีรีส์สามารถหาซื้อได้ตามช่องทางที่ผมจะขึ้นไว้ให้แล้วก็แนบไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับซึ่งตัว AirDock นี้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทนภาโซลูชั่นจำกัดนะครับใครสนใจก็สามารถตามไปดูข้อมูลที่ผมทิ้งเอาไว้ให้ได้เลยนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรีวิวฉบับหน้าครับรอติดตามกันดูว่าเราจะนำเรื่องอะไรมาให้ทุกคนได้ชมผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ